เพื่อนๆเคยสงสัยหรือเปล่าล่ะว่าระเบิดนิวเคลียร์มันทำงานกันยังไงกันแน่และคลิปนี้คลิปเดียวรู้เรื่องเลยแอดจะยกตัวอย่างของนิวเคลียร์ที่ชื่อว่า Fat Man ของสหรัฐอเมริกาที่ใช้ระเบิดในนางาซากิที่ประเทศญี่ปุ่นโดยเจ้านิวเคลียร์ Fat Man มีความยาว12นิ้วหรือ 3.3 เมตรเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 เมตรน้ำหนักกว่า 4,670 กิโลกรัมแล้วข้างในเจ้า Fat Man มีอะไรกันบ้างโดยข้างในเจ้าแฟตแมนหรือระเบิดนิวเคลียร์ก็จะประกอบไปด้วยโปรโตนเนียมทรงกลมลูกเล็กๆขนาดเท่ากับลูกฟุตบอลมีน้ำหนักแค่ 6.4 กิโลกรัมเท่านั้นซึ่งทำหน้าที่ระเบิดโปรโตนเนียมออกมาอย่างมหาศาลซึ่งเจ้าโปรโตนเนียมก็เป็นธาตุโลหะกำมะถันรังสีที่ถูกค้นพบในปี1914หรือในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เป็นธาตุที่มนุษย์สร้างขึ้นมาโดยพบในแร่ยูเรเนียมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแล้วเจ้าโพทโทเนียมก็จะถูกประกอบไปด้วยเลนวัตถุระเบิดที่เป็นประจุรูปทรงพิเศษประกอบไปด้วย RDX 60% และ TNT 40% ซึ่งระเบิดก็จะมีเครื่องจุดชนวนพร้อมแบตเตอรี่24โวลต์ที่เชื่อมกับระบบหลอมรวมในเช้าวันที่9สิงหาคมปี1945เมื่อทิ้งระเบิดมาถึงความสูง 1,600 ฟุตเสาอากาศเรดาร์ก็จะเริ่มปล่อยสัญญาณส่งสะท้อนมาถึงพื้นแล้วตีกลับไปยังระเบิดนิวเคลียร์โดยเป็นสัญญาณเพื่อวัดความสูงจากนั้นตัวจุดชนวน32ตัวก็จะปล่อยกระแสไฟออกมาโดยชั้นหนาของโลหะจะช่วยในการสร้างคลื่นกระแทกระเบิดเพื่อบีบอัดส่วนประกอบภายในผ่านเปลือกพลาสติกโบรอนจากนั้นคลื่นกระแทกถ่ายโอนไปยังยูเรเนียมและก้อนกลมโพทโทเนียมถูกบีบอัดตรงกลางโดยตรงกลางของโพทโทเนียมก็จะมี2ส่วนประกอบนั่นก็คือโพลอเนียมและเบริลเลียมในการอัดทั้ง2เข้ากันมันจึงปล่อยระเบิดนิวตรอนออกมาและประมาณ10มิลลิวินาทีต่อมาปฏิกิริยาลูกโซ่นิวเคลียร์ก็เกิดขึ้นโดยอะตอมของโพลทโทเนียม1อะตอมถูกนิวตรอนตีแตกเป็นพลังงานที่ปล่อยออกมาและมันผลิตนิวตรอน2นิวตรอนซึ่งแต่ละอันก็จะรีแอคเพื่อขยายอะตอมตัวอื่นๆในโพลทโทเนียมหลังจากนั้นก็แตกออกจากกันไปเรื่อยๆจนกลายเป็นระเบิดนิวเคลียร์ที่หลายๆคนรู้จักนี้แหละและระเบิดนิวเคลียร์ของรัสเซียในปัจจุบันมีความรุนแรงมากกว่าแฟตแมนที่ระเบิดในนางาซากิเป็นพันๆเท่าแน่นอนว่าแค่ระเบิดนิวเคลียร์ลูกเดียวก็สามารถทำลายเมืองทั้งเมืองหรือประเทศทั้งประเทศได้อย่างแน่นอนแล้วในทั่วโลกของเราจะมีประเทศไหนบ้างที่มีนิวเคลียร์กันเริ่มจากประเทศแรกรัสเซียมีจำนวนระเบิดนิวเคลียร์กว่า 6,850 ลูก 2.สหรัฐอเมริกามีจำนวนระเบิดนิวเคลียร์กว่า 6,450 ลูก 3. ฝรั่งเศสมีจำนวนระเบิดนิวเคลียร์มากกว่า 300 ลูก 4. จีนมีจำนวนระเบิดนิวเคลียร์มากกว่า 280 ลูก 5. สหรัฐอาณาจักรมีจำนวนระเบิดนิวเคลียร์กว่า215ลูก 6. ปากีสถานมีจำนวนระเบิดนิวเคลียร์กว่า140ถึง150ลูก 7. ประเทศอินเดียมีจำนวนระเบิดนิวเคลียร์กว่า130ถึง140ลูกประเทศอิสราเอลมีจำนวนระเบิดนิวเคลียร์กว่า60ถึง400ลูก 9. ประเทศเกาหลีเหนือมีจำนวนระเบิดนิวเคลียร์กว่า10ถึง20ลูก
และก็จะมีประเทศที่ได้รับการแบ่งอาวุธนิวเคลียร์ยกตัวอย่างเช่นประเทศเบลเยียมประเทศเยอรมนีประเทศอิตาลีประเทศเนเธอร์แลนด์ประเทศตุรกีและประเทศที่เคยมีอาวุธนิวเคลียร์ประกอบไปด้วยแอฟริกาใต้เบลารุสคาซัคสถานและยูเครนแน่นอนว่าประเทศส่วนใหญ่ที่เคยเป็นสหภาพโซเวียตก็จะมีระเบิดนิวเคลียร์เป็นของตัวเองแต่พอสหภาพโซเวียตแตกสลายล่มสลายไประเบิดนิวเคลียร์ทั้งหมดก็ได้กลายไปเป็นของรัสเซียนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างล่ะกับคลิปนี้ถ้าหากเพื่อนๆคิดว่าได้รับความรู้จากคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้ SPI ด้วยนะกดแชร์ไปเพื่อนๆได้รับรู้ข่าวสารด้วยล่ะและเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ